แม่ย่อหน้าที่สามเอ๊ยยังไม่สามย่อหน้าที่สองยังไม่จบค่ะต่อย่อหน้าที่สองอีกนิดนึงเนาะเขาบอกว่า an entrepreneurship now functions as a safety net for this generation to grow up on the internet and they know how to launch a viable online business Facebook for example began in a college dorm room ย่อหน้าต่อไปนะเขาบอกว่า with all these options, Generation Y is forcing companies to think more creatively about work-life balance. The employers who do are winning in the war for young talent. แปลว่าอะไรคะย้อนมาที่สองข้างบนก่อนนะเขาบอกว่าและการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือการทำธุรกิจค่ะก็ตอนนี้เป็นเหมือนแบบที่ที่ปลอดภัยสำหรับเจเนอเรชันนี้ก็คือสำหรับเจเนอเรชัน Y นั่นเองก็คือเจเนอเรชัน Y อยากที่จะแบบทำธุรกิจก็คือพวกเขาเนี่ยนะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าทำยังไงถึงจะทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ที่ไม่แปลประโยคข้างล่างนะเพราะถ้าแปลประโยคนี้มันจะเป็นคำตอบข้อเป็นคำตอบข้อจำข้อไม่ได้เนี่ย62อ่ะน้องเรื่อง Facebook อ่ะคือถ้าพี่แปลประโยคนี้ข้อ62มันก็จะจบพอดีค่ะน้องก็ไม่ต้องทำแล้วนะพี่ขอบลาตรงนี้ไว้นะคะก็คือเขาก็ยกตัวอย่างกรณีนึงขึ้นมาคือกรณีของ Facebook โอเคต่อมาย่อหน้าที่3เขาบอกว่าจากออปชันจากทางเลือกทั้งหมดตรงนี้ที่มี Generation Y ค่ะก็เป็นไงคะก็ทำก็เลยเป็นการเหมือนบีบบังคับให้บริษัทต้องคิดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว employer ก็คือนายจ้างคนที่ทำได้ก็คือคิดได้ดีมากขึ้นอะสร้างสรรค์มากขึ้นเกี่ยวกับ work life balance ก็จะเป็นคนที่แบบชนะในสงครามที่จะแย่งชิงคนเด็กๆที่มีความสามารถทันไหมคำสามนิดนึงค่ะเหมือนจะเป็นหวัดอีกรอบอุ้ยเวรกรรมขีดค่าไปเลยไม่ได้ขีดค่านะจะขีดเส้นใต้แต่เมื่อกี้มือแบบพลิชไปนิดนึง entrepreneurship ค่ะแปลว่าการทำธุรกิจฟังก์ชันเป็น verb ก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือน safety net อะเป็นแบบที่ที่ปลอดภัยสำหรับ generation นี้ viable บอกว่าอะไรคะไวเบิลแปลว่าที่เติบโตได้ซึ่งก้าวหน้าได้คำว่าไวเบิลนะคะมีได้หลายความหมายไวเบิลความหมายแรกแปลว่าซึ่งเติบโตได้อันนี้ใช้กับพวกเมล็ดพืชอะเมล็ดพืชที่มันสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างเงี้ยใช้คำว่าไวเบิลซีดได้อย่างที่สองไวเบิลแปลว่าแบบที่ใช้การได้อันนี้ใช้กับพวกแผนการกับความแนะนำต่างๆว่าแผนการนี้มันใช้ได้จริงมันทำได้จริงอะค่ะ viable succession viable plan อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยความหมายก็จะเท่ากับคำว่า feasible ก็คือใช้ได้จริงทำได้จริง practical ทำได้จริงใช้ได้จริงความหมายที่3 viable แปลว่าซึ่งสามารถพัฒนาได้ซึ่งก้าวหน้าได้ในที่นี้เราใช้ความหมายนี้ค่ะก็คือเป็น viable online business คือธุรกิจออนไลน์ซึ่งสามารถแบบพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้สามารถทำให้ก้าวหน้าได้คำต่อไป dorm แปลว่าอะไรรู้ป่ะ dorm มาจาก dormitory ค่ะแปลว่าหอพักคำว่า entrepreneurship นะคะแปลว่าการทำธุรกิจคำว่า viable แปลว่าซึ่งทำได้ซึ่งทำให้ก้าวหน้าได้อย่างเงี้ยคำว่า viable มีได้3ความหมายแปลว่าซึ่งเติบโตได้ใช้กับเมล็ดพืชซึ่งใช้การได้ใช้กับพวกแผนการหรือคำแนะนำตรงนี้ก็จะเท่ากับคำว่า feasible แล้วก็ practical ค่ะหรือ viable จะเป็นความหมายที่3ก็ได้แปลว่าซึ่งสามารถพัฒนาได้ซึ่งทำให้ก้าวหน้าได้คำว่า dorm มาจากคำว่า dormitory ค่ะแปลว่าหอพักทันไหมเอ่ยเสร็จเนื้อ3คำเองนะคะพี่เอาออกนะต่อมาค่ะ college รู้แล้วเนื้อแปลว่ามหาลัยรู้ใช่ป่ะคะ college แปลว่ามหาลัย
option แปลว่าอะไรคะ alternative choice option ค่ะแปลว่าทางเลือกคำว่า option แปลว่าทางเลือกแปลว่าตัวเลือกค่ะคำว่า option แปลว่าทางเลือกแปลว่าตัวเลือกเท่ากับคำว่า choice alternative option choice ค่ะแปลว่าทางเลือกแปลว่าตัวเลือกตัวต่อมา force ค่ะแปลว่าอะไรคะ force force แปลว่าบังคับค่ะ force coerced oblige แปลว่าบังคับ creatively แปลว่าอะไรคะอย่างสร้างสรรค์ค่ะ creativelyCreative เป็น adjective แปลว่าที่สร้างสรรค์ค่ะ creatively เลยกลายเป็น adverb แปลว่าอย่างสร้างสรรค์ work life balance คือความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวค่ะ balance แปลว่าความสมดุลน้องเห็นป่าวเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทต่างๆเวลาเขาแบบจ้างน้องมาทำงานในบริษัทมันก็จะมีแค่ที่ทำงานแล้วจบแต่ในปัจจุบันนะเพื่อให้มันเป็น work life balance มากขึ้นอ่ะเขาก็จะมีมุมให้แบบ relax ด้วยอย่างเช่นตอนนั้นพี่ฝึกงานไม่ควรพูดชื่อใช่ไหมอ่ะบริษัทที่พี่ฝึกงานนะน้องเขามีแบบอารมณ์เหมือนแบบห้องทำสปาเล็บอ่ะคือเหมือนกับว่าน้องสามารถไปทำสีเล็บได้ที่บริษัทได้อะไรอย่างเงี้ยมีห้องฟิตเนสให้อารมณ์เนี้ยมีห้องแบบขัดรองเท้าสำหรับแบบผู้ชายอารมณ์อย่างเงี้ยให้แล้วก็ที่บริษัทพี่มันจะมีแบบทุกวันศุกร์เงี้ยมีน้ำปั่นมีนมปั่นอะไรอย่างเงี้ยให้กินฟรีมีไอติมให้กินฟรีบ้างบางครั้งซึ่งพี่ได้กินมาแล้วก็อร่อยดีน้องแล้วก็ในบริษัทของพี่แต่ละชั้นเนี่ยคือจะมีมุมแบบชากาแฟให้น้องไปกินได้ฟรีอารมณ์เนี้ยเห็นป่าวว่าบริษัทต่างๆพยายามทำแบบ work life balance มากขึ้นอะคือในที่ทำงานไม่ได้มีแค่โต๊ะแล้วก็ให้ทำงานอย่างเดียวจนชีวิตเครียดแล้วเขาก็ลาออกไม่ใช่ก็คือในปัจจุบันอะเขาก็แบบมีมุมให้แบบพนักงานได้ relax มีกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลายมีอะไรแบบอย่างอื่นให้พนักงานทำมากขึ้นอ๋อบริษัทพี่มีคลาสเรียนโยคะด้วยนะถ้าจะเข้ารวมมีคลาสเรียนภาษาเพิ่มถ้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะคะคือปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆมันเป็น work life balance ที่มากขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่แบบทำงานแล้วก็จบไม่ใช่แค่นั้นเห็นปะทันไหม option choice alternative แปลว่าทางเลือกหรือตัวเลือกนะคะ choice option alternativeChoice, option, alternative แปลว่าตัวเลือกทางเลือก Force, coerce, oblige Force, coerce, oblige แปลว่าบังคับต่อมา creatively creative เป็น adjective แปลว่าที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ creatively เลยกลายเป็น adverb แปลว่าอย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์นั่นเองคำว่า balance แปลว่าความสมดุล work life balance คือความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตนะคะก็คือเหมือนกับว่าแทนที่มันจะเป็นการทำงานอย่างเดียวทั้งวันอย่างเคร่งเครียดปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ก็คือมีมุมให้แบบพนักงานได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายมากขึ้นเช่นอาจจะมีการให้ติมกินฟรีอาจจะมีมุมให้ฟิตเนสให้โยคะให้ออกกำลังอย่างเงี้ยเป็นต้นเสร็จนะคะเสร็จไหม option choice alternative ตัวเลือกทางเลือก force coerce oblige บังคับcreatively แปลว่าอย่างสร้างสรรค์และสุดท้าย balance แปลว่าความสมดุลค่ะโอเคยังไม่หมดนึกว่าหมดแล้วกำลังจะพูดไปข้อ62นี่อุ้ยไม่ใช่ยังพี่เชื่อว่ายังหรือคนรู้ค่ะ employer ค่ะ employ เฉยๆค่ะเป็น verb แปลว่าว่าจ้างว่าจ้างเข้าทำงานอย่างเงี้ยนะคะ employ เฉยๆเป็น verb แปลว่าจ้างว่าจ้างให้เข้าทำงานเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมีคำที่เป็นคนเนี่ย2คำค่ะคือ employer กับ employee พี่ให้เดาตัวไหนเป็นนายจ้างตัวไหนเป็นลูกจ้างคะ EE กับ ER ER เป็นคนค่ะก็คือคนที่ทำการว่าจ้างให้คนอื่นมาทำงานให้เพราะฉะนั้น employer แปลว่านายจ้างค่ะแต่ EE เห็นปะโดนย่ำยีกดขี่คมเหงใช้งานสารพัดค่ะ employee เลยแปลว่าลูกจ้างนั่นเองค่ะ employ เป็น verb แปลว่าว่าจ้างให้ทำงานค่ะ
employer คือคนที่ทำการว่าจ้างคนอื่นก็คือนายจ้าง employee ก็คือถูกเขาแบบย่ำยีกดขี่ข่มเหงใช้งานสารพัด employee ก็เลยแปลว่าลูกจ้างนั่นเองค่ะตัวต่อมาคำว่า talent ค่ะ talent แปลว่าคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์อย่างนั้นนะคะ talent เป็นคำนามแปลว่าคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์employ เป็นเวิร์บแปลว่าว่าจ้างให้ทำงานค่ะ employer แปลว่าคนที่ทำการว่าจ้างคนอื่นก็คือนายจ้าง employee คือคนที่ถูกเขาย่ำยีกดขี่ข่มเหงใช้งานสารพัด employee เลยแปลว่าลูกจ้างค่ะ talent เป็นคำนามแปลว่าคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์นั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยเสร็จเนอะพี่ขอไปจบย้อนหน้านี้ก็คือจะเป็นข้อที่62ค่ะเรื่อง Facebook เชื่อว่าน้องๆทุกคนรู้จัก Facebook และเชื่อว่าเกือบทุกคนจะเล่นใช่ไหมคะเนอะมาพี่เอาออกนะเสร็จเนอะ employ นะคะมี employer employee talent แปลว่าคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ได้เนอะสองคำเองนะคะเอาออกนะเพราะฉะนั้นข้อที่62ค่ะเขาบอกว่า the passage mentions Facebook because ในเรื่องอันนี้กล่าวถึง Facebook เนื่องจากอะไรคำว่า mention แปลว่าพูดถึงกล่าวถึงนะคะข้อ1ค่ะข้อ A ค่ะ it is the business that started in the college มันเป็นธุรกิจที่เริ่มในมหาลัยค่ะข้อ B it is a tool of Gen Y to initiateBusiness มันเป็นเครื่องมือสำหรับ Gen Y ที่จะทำธุรกิจค่ะข้อ4ค่ะ Generation Y must use internet in a dorm room ก็คือ Generation Y ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในหอพักข้อ D ดอกค่ะ Generation Y works as entrepreneur by online business ก็คือ Generation Y ค่ะเป็นนักธุรกิจในธุรกิจออนไลน์เขาเมนชั่นคำว่า Facebook เพราะอะไรคะใครตอบข้อ A บ้างคะข้อ B มีป่ะ C ล่ะคะข้อ D อ่ะเอ้ยน้องแปลคำว่า initiate ได้ป่ะลืมเลย initiate นะคะแปลว่าริเริ่มค่ะคิดทำสิ่งใหม่ๆอย่างนั้นอะ entrepreneur แปลว่านักธุรกิจเป็นกับ entrepreneurship ป่ะคะการทำธุรกิจป่ะ entrepreneur คือนักธุรกิจพี่ไม่เห็นว่าขอบมันตกขอโทษทีนะขอปรับนิดนึงโอเคใครน้องตอบข้อไหนกันบ้าง A มีป่ะ B มีป่ะ C มีป่ะปีดอกว่าหาน้องค่ะคำตอบข้อนี้บอกอย่างชัดเจนในเนื้อเรื่องค่ะตรงนี้ค่ะน้องต้องอ่านประโยคข้างหน้าน้องเวลาน้องเจอคำอย่างเงี้ยน้องจะอ่านแค่ประโยคต่อท้ายอย่างเดียวนะน้องต้องอ่านประโยคข้างหน้าด้วยค่ะเขาบอกว่า they know how to launch a viable online business Facebook for example began in a college dorm roomแปลว่าอะไรคะพวกเขารู้วิธีที่จะทำให้ที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จอย่างเช่น Facebook เห็นปะ Facebook อะเป็นธุรกิจที่เริ่มมาจากหอพักในมหาลัยเก็ทปะคะน้องรู้ประวัติของมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนที่เป็นคนก่อตั้ง Facebook ปะน้องรู้ปะว่า Facebook จริงๆเขาคิดได้สมัยที่เขาเรียนที่ Harvard แล้วพอเขาคิดได้เขาก็เลยลาออกรู้ใช่มั้ยคะที่มีช่วงนึงมันเคยทำเป็นหนังเลยน้องเรื่อง Facebook เลยอะอันนั้นนะคะก็คือเห็นป่ะว่าคนใน generation Y สมัยนี้คือเหมือนกับว่าเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็รู้วิธีว่าแบบเหมือนกับเขาเป็นคนเล่นเน็ตอะน้องเพราะฉะนั้นเขาก็รู้วิธีที่จะทำให้แบบธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จ
อย่างเช่น Facebook อะในที่เนี้ยเขาก็ยกตัวอย่าง Facebook มาก็คือบอกให้ดูว่าเนี่ย Facebook อะก็เป็นธุรกิจออนไลน์อย่างนึงที่ทําโดยคน Generation Y โดยทําในหอพักของมหาลัยแล้วปัจจุบันดูดิมันก็กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามไปทั่วโลกนึกออกปะตรงเนี้ยเอาจริงๆตรงเนี้ยถ้าน้องรู้ประวัติ Facebook อ่ะน้องจะเดาย่อคําพูดถึงย่อหน้านี้ได้ง่ายมากแต่ต่อให้น้องไม่รู้ประวัติน้องก็สามารถเดาได้จากประโยคข้างหน้าที่มันพูดก่อนเห็นปะคน Gen Y รู้จักเรียนรู้ที่จะแบบทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างก็อย่างเช่น Facebook นั่นเองซึ่งประสบซึ่งแบบคน Gen Y ทำอ่ะในขณะที่ยังอยู่ในหอพักของมหาลัยนึกออกปะเข้าใจดิพี่แปลปะเอาใหม่ไหมน้องบางคนแบบพี่หนูฟังพี่ไม่รู้เรื่องเวลาน้องเจอประโยคอย่างเงี้ยน้องจะอ่านแค่ตัวต่อท้ายน้องอ่านรีเฟอร์ขึ้นไปข้างหน้าด้วยค่ะเราอ่านทั้งบริบทอ่ะก็คืออ่านทั้งกรอบอย่างนั้นอ่ะพอน้องอ่านล้อมหน้าล้อมหลังปุ๊บน้องจะเข้าใจความหมายที่เขาต้องการจะสื่อได้ดีขึ้นคือพี่พูดจริงๆเวลาเขาถามอย่างนี้เนี่ยนะ Facebook ที่กล่าวถึงในเรื่องคืออะไรประโยคนี้จะพูดถึงในเรื่องคืออะไรไม่มีทางอยู่แล้วน้องคือเขาไม่มีทางบอกในเรื่องเป็นความหมายตรงๆแบบน้องอ่านปุ๊บแปลปุ๊บตอบได้จบคือถ้าถามอย่างนั้นเขาก็คงไม่ถามพี่พูดจริงๆใช่ปะน้องลองดูดิตั้งแต่ข้อ63 64แล้วมั้งที่เขายกตัวอย่างว่าจากประโยคนี้หมายถึงอะไรเห็นปะในเรื่องเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าหมายถึงอย่างนี้นะแต่เป็นความหมายที่แบบพอน้องอ่านแล้วน้องสามารถตีความได้ว่ามันคืออย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันน้องข้อ62อ่ะ Facebook ในเรื่องพี่จะบอกให้มันไม่ได้แปลความหมายตามตัวแน่นอนว่าแปลว่าอ๋อ Facebook เนี่ยนะทำขึ้นในเริ่มต้นขึ้นในห้องในหอพักมหาลัยจบน้องคะคือถ้าเขาต้องการจะพูดแค่เนี้ยเขาจะถามน้องอีกรอบทำไมอะจริงป่ะน้องจำไว้ถ้ามันมีขีดเส้นใต้มีตัวหนาอะไรแล้วมันถูกก็มาถามอีกรอบอะแสดงว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่ที่มันเขียนในเนี้ยมันเป็นความหมายที่ให้น้องตีความเอาเองซึ่งถ้าน้องอ่านแค่ประโยคนี้แล้วจบน้องจะไม่สามารถตีความแห้วอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมให้น้องแล้วเพราะฉะนั้นเวลาน้องเจออารมณ์นี้นะเวลาอ่านอ่ะให้น้องย้อนขึ้นไปอ่านประโยคข้างหน้ามันแล้วย้อนลงมาอ่านประโยคข้างหลังมันแต่ในที่นี้ประโยคข้างหลังมันจบแล้วไงก็ไม่ต้องอ่านก็ย้อนขึ้นไปอ่านประโยคข้างหน้าอย่างเดียวเข้าใจปะอย่าอ่านแค่ประโยคเดียวแล้วจบเพราะประโยคเดียวแล้วจบน้องจะไม่รู้เลยว่าความหมายอิมพลายที่มันซ่อนอยู่ข้างในคำพูดที่คนเขียนต้องการจะสื่อจริงๆอ่ะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะเวลาอ่านแล้วเจอพวกคำหนาแล้วเขาถามว่าที่พูดถึงในเรื่องอ่ะหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นความหมายแบบต้องตีความให้อ่านประโยคที่อยู่หน้ามันอ่านประโยคหลังมันแล้วอ่านรวมทั้งหมดแต่ต้องจะเข้าใจเพราะความหมายมันจะแฝงอยู่ในไวยากรณ์ของประโยคนั่นแหละอย่างอันเนี้ยพนองย้อนขึ้นไปอ่านข้างบนเขาบอกว่าพวก Generation Y เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็ดูวิธีที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จในที่นี้เขาก็เลยยกตัวอย่าง Facebook นั่นเองก็คือเป็นเหมือนธุรกิจเขาก็ยกตัวอย่างว่า Facebook อ่ะก็เป็นธุรกิจออนไลน์อันนึงนะที่ประสบความสำเร็จอ่ะของคน Gen Y ซึ่งเริ่มต้นน่ะมาจากห้องในหอพักของมหาลัยก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กอ่ะก็ตั้ง Facebook อ่ะจากที่มหาลัยแล้วพอเขาตั้งได้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วเขาค่อยลาออกเรื่องมาร์คซักเคอร์เบิร์กอันนี้ไม่มีในเรื่องนะอันนี้คือพี่เล่าให้ฟังพี่รู้ประวัติแค่นั้นเองแต่แบบคือต่อให้น้องไม่รู้ประวัติข้อนี้มันก็จะสามารถรู้เรื่องได้จากประโยคข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรเอ่ยคือแปลจนจบอันนี้เนี่ยนะคะข้อ A อ่ะพี่เพิ่งพูดไปเกี่ยวกับความหมายตรงตัวมากเป็นธุรกิจที่สร้างในมหาลัยคือถ้าเขาจะพูดแล้วเขาจะสอนนัยยะแค่นี้ก็คงไม่ถามอะค่ะน้องคะเพราะมันสามารถแปลได้แบบตรงตัวมากไม่เกี่ยวเลยค่ะเขาไม่ได้ต้องการสื่อเงี้ยคือเขาต้องการจะสื่อว่าอะไร Gen Y อ่ะสามารถทำธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้ถูกปะคือเขาพูดคำว่า Facebook อ่ะว่าเขาต้องการจะสื่อว่า Gen Y สามารถไปเป็นเจ้าของธุรกิจทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอย่างเช่น Facebook นั่นเองตอบข้ออะไรคะมาชูสอินเทอร์เน็ตในดอมรูมอันเนี้ยความหมายทุเรศมากน้องไม่ควรตอบด้วยประการทางปวงจริงๆนะไม่เมคเซนส์เลยB กับ D dog ค่ะข้อ D dog ค่ะน้องพี่แปลจนพี่แทบจะบอกคำตอบแล้วเขาไม่ได้พูดคำว่า Facebook ว่ามันเป็นเครื่องมือ tool บอกว่าเครื่องมือเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ Gen Y อ่ะเริ่มธุรกิจไม่ใช่แต่ Gen Y อ่ะสร้าง Facebook ค่ะ Facebook ไม่ใช่เครื่องมือในการเริ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตอ่ะคือเครื่องมือในการเริ่มธุรกิจ
แล้ว Facebook คือตัวธุรกิจที่มันได้เพราะฉะนั้นจากการที่พาเซชพูดถึงคำว่า Facebook อ่ะก็คือเขาเป็นการยกตัวอย่างบอกให้รู้ว่าเนี่ยนะคน Gen Y อ่ะสามารถทำธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันก็คือคน Gen Y อ่ะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับนักธุรกิจในธุรกิจออนไลน์ตอบข้อดีดอกทันปะน้องบางคนต้องทำหน้ามึนอยู่แน่ๆพี่มั่นใจดูนี่นะคะน้องบางคนงงว่าทำไมถึงไม่ตอบข้อ B คำว่าเครื่องมือในการทำธุรกิจ Gen Y ใช้เครื่องมืออะไรในการทำธุรกิจ Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตถูกปะในการทำ Facebook ในการทำออนไลน์บิสเนสต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องมือในที่นี้ของ Gen Y ในการทำธุรกิจคืออินเทอร์เน็ตค่ะแต่จริงโจทย์ถามคือ Facebook ถูกปะโจทย์ถามว่าพูด Facebook เพราะอะไรไม่ใช่มันเป็นเครื่องมือถูกปะตัวที่เป็นเครื่องมือคืออินเทอร์เน็ตไม่ใช่ Facebook เพราะฉะนั้นข้อ B เลยตัดทิ้งก็เหลือข้อ D ดอกข้อเดียวเห็นปะก็คือตรงนี้ Facebook ยกตัวอย่างมาเพื่อบอกให้รู้ว่าเนี่ยนะมันรีเฟอร์กับไปคำข้างหน้าน้อง Facebook ตรงนี้มันรีเฟอร์กับไปคำว่า viable online business ก็คือตัวอย่างของ viable online business หรือธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จที่ทำโดยคน Gen Y อ่ะก็มีตัวอย่างอย่างเช่น Facebook นั่นเองก็คือ Facebook เนี่ยนะมันเริ่มทำขึ้นตั้งแต่แบบอยู่ในห้องในหอพักของมหาลัยเลยทีเดียวก็เป็นการยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของคน Gen Y อ่ะก็อย่างเช่น Facebook ในที่นี้ก็คือเมนชั่นเพื่อที่จะบอกว่า Gen Y ทำหน้าที่เป็นนักธุรกิจนะทำงานในฐานะที่เป็นแบบนักธุรกิจอ่ะในธุรกิจออนไลน์นั่นเองทันไหมเอ่ยคือพี่รู้สึกว่าข้อนี้ใครที่เข้าใจมันก็จะเข้าใจเลยอ่ะคือน้องก็จะเก็ตอ่ะส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็จะเหมือนไม่เป็นไรนะคะกลับไปที่บ้านอ่านแล้วทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งโอเคปะน่าจะดีขึ้นน้องต้องค่อยๆอ่านนะค่อยๆตีความเพราะเวลาถามอย่างเงี้ยมันไม่มีทางบอกตรงๆอยู่แล้วอ่ะมันก็จะบอกแบบอ้อมๆแล้วอาศัยการตีความดูนัยยะของน้องเราเองผ่านเนอะ62ดีดองนะคะต่อมาไปต่อกันค่ะประโยคต่อมา